ต่าย ชุติมาได้ออกเฉลยแล้วหนุ่มที่คุกเข่าขอแต่งงานคือใครกันแน่หลังอดีตสามีอย่างทิมพิธาโดนชาวเน็ตพุ่งเป้าแห่ดาร์สนันทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่น้อยหลังจากที่ต่าย ชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโดยในช่วงหนึ่งของรายการแย่งซีนออกอากาศทางช่อง 8ที่มีแพรรี่ไพรวันเป็นพิธีกรและยิงคำถามรัวๆก่อนที่ต่าย ชุติมาจะยอมเปิดใจรับว่ามีคนขอแต่งงานแล้วโดยทางด้านต่าย ชุติมาได้เปิดเผยว่าเรื่องแพลนการแต่งงานในอนาคตคือจริงๆก็มีคนขอแต่งงานแล้วนะทำเอาพิธีกรอย่างแพรรี่ถึงกับตกใจและถามว่าขอดูแหวนหน่อยค่ะใช่ที่ใส่อยู่ไหมก็คือผู้ชายขอแต่งงานซึ่งสาวต่ายตอบว่าขอแต่งงานเมื่อประมาณปีที่แล้วโดยฝ่ายชายก็ได้คุกเข่าด้วยแต่ตอนนี้แหวนอยู่ที่นิ้วนางข้างขวาเพราะว่าผิดไซส์เลยต้องใส่ข้างขวาแทนล่าสุดต่าย ชุติมาได้มาออกรายการซุปตาพาตะลุยที่มีนิกกี้ณฉัตรเป็นพิธีกรช่วงหนึ่งในรายการนิกกี้ณฉัตรถามถึงมีหนุ่มมาคุกเข่าขอแต่งงานจริงไหมต่าย ชุติมาเฉลยแล้วหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานคือใครกันแน่หลังชาวเน็ตแห่เดาเป็นอดีตสามีทิมพิธาก่อนที่เธอจะรีบตอบว่าเป็นคนนอกวงการโดยระบุว่าต่าย ชุติมายอมรับว่าจริงเมื่อปีที่แล้วได้เซเยสไหมก็บอกดูกันไปเสียใจที่ไม่ได้เซเยสตอนนั้นผู้ชายคนนี้เขาคุยกับพี่มาสักพักแล้วเหรอก็หลายปีแล้วนะจังหวะเขาคุกเข่าบอกดูไปก่อนทำไมไม่มีใครสอนคนขอแต่งงานก็ตอบตกลงไปเลยถามว่าทำไมตอนนั้นไม่ตกลงตอนนั้นเราไม่แน่ใจไงรู้สึกว่าครั้งที่สองมันต้องชัวร์ต้องคิดเยอะเลยคิดเยอะถามว่าผู้ชายที่คุกเข่าคือคนในหรือนอกวงการต่าย ชุติมาตอบว่านอกวงการสิโตกว่าพี่ไหมโตกว่าเขายังอยู่ในชีวิตของเราไหมอยู่อยากให้เขามาคุกเข่าอีกทีไหมหรืออยากบอกอะไรเขาไหมต่ายทำท่าเหมือนจะร้องไห้บอกว่าก็อยากขอโทษแหละในสิ่งที่รางอแงไปตอนนั้นรู้สึกผิดเดี๋ยวร้องไห้นะด้านนิกกี้บอกพี่จ๋ามาคุกเข่าได้อีกทีพี่ต่ายบอกแล้วนะ